เกมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมล่ะทักสร้างมานั่งเล่นกับจิตใจที่ระลนอิชิกิอาเซรุจิตใจเราเข้าสู่จีเวลเควสเดอะสวีทเดสตาร์นะครับจากในครั้งที่แล้วที่เราได้ทำการเดินทางเพื่อจะตามหาเดอะวิสเปอร์สโตนและเราก็ได้ทำการเข้าไปสำรวจในถ้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ The Whisper Stone มาแล้วในตอนนี้แต่คำถามคือ The Whisper Stone จะถูกเอาไปใช้ทำอะไรต่อและเรื่องราวจะเดินกันอย่างไรก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องราวกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขายของกันสักนิดนึงเนื่องจากว่าในตอนนี้ผมได้เป็นตัวแทนของไทยประกันชีวิตนะฮะก็เลยได้มีสิทธิ์ในการขายประกันให้กับทุกๆให้กับประชาชนทั่วไปได้ทุกคนเลยนะเอาจริงๆก็คือสามารถขายได้หมดเลยนะฮะประกันของไทยประกันชีวิตนะครับในตอนเนี้ยความจริงคือมันไม่ได้ในการประกันชีวิตเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ประกันชีวิตอย่างเดียวเนาะมันจะมีทั้งประกันที่เน้นการปกติมันจะเน้นการคุ้มครองชีวิตอยู่แล้วมันจะมีบางตัวที่สามารถเน้นเรื่องการออมทรัพย์ก็ได้บางตัวก็สามารถเพิ่มเติมการคุ้มครองประกันแบบสามารถดูแลสุขภาพมันก็ประมาณว่าถ้าเผื่อเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยตัวประกันจะเป็นตัวช่วยรักษาให้หรือถ้าหากว่าตัวเจ้าโรคร้ายแรงก็สามารถช่วยในตรงนี้ก็ได้เช่นกันแล้วก็ในประกันหลายๆตัวก็ยังสามารถช่วยในการลดหย่อนภาษีเพื่อทำให้เราเสียภาษีลดลงได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าโดยปกติแล้วถ้าถามว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นวันไหนเราไม่มีทางตอบได้อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทำได้คือการประกันมันนะฮะเมื่อเราประกันตัวชีวิตของเราแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอนาคตที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่ลำบากต่อทั้งตัวเองและครอบครัวแน่นอนรับรองว่าทุกคนจะมีชีวิตอยู่ดังอย่างดีงามจนกระทั่งแบบถึงคราวที่ต้องจากโลกนี้ไปเนาะก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็สามารถทักมาทางช่องทางติดต่อด้านล่างหรือจะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็ได้เนาะสามารถบอกได้ว่าต้องการติดต่อต้องการทำประกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะทำการติดต่อไปหาเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นของไทยประกันชีวิตนะครับแล้วว่าตอนเนี้ยผมก็กำลังจะทำแล้วแต่ผมรอเงินเดือนแรกอยู่ถ้าทำได้ผมก็จะทำแน่นอนนะอันนี้คือแบบการันตีตัวเองเลยละอ่ะโอเคจบเรื่องประกันของเรานะฮะไปเราเข้ามาเล่นกันดีกว่าตอนแรกของเราเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะชัปเตอร์วันเราได้โกลเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะว่าเราเก็บ5ดาวครบเลยมาเข้าสู่สตอรี่ของพาร์ท2ด่านแรกเป็นไลฟ์ไฟเออร์ทูโทจะเป็นด่านใหม่อันนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงถึงจะเห็นว่าพอเราดูกระดาษมันจะมีไอ้ถ้วยอะไรแปลกๆด้วยนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับพวกเราจะเป็นยังไงกันนะชัปเตอร์2อะไรนะพาร์ทอเวลพาร์ทอเวลเจ้าพวกขโมยที่เจ้าพวกหัวขโมยที่ขโมยสลีปเลสสตาร์มันจะต้องลงไปทางแม่น้ำตรงนั้นตอนแล้วแน่ๆแต่ว่าแม่น้ำนั้นก็ค่อนข้างมันจะมีน้ำไม่ได้เยอะมากอ่ะนะน้ำมันจะค่อนข้างน้อย yes, but the river took them ใช่แต่แม่น้ำมันก็อยู่รอบๆภูเขาเลยนะเราจะต้องรีบเหมือนกับว่าต้องถ้าเรารีบกว่านี้นิดนึงเราก็สามารถดักมันได้โอ้โหก็วิ่งเลยนะฮะไปแล้วนั่นไงโอ้ไม่พวกเรามาสายไปเอ้ยมาช้าไปมาสายไปนี่ไม่ใช่ท้องฟ้าแบบเราตื่นสายนะผมพูดผิดมันเรามาช้าไปนิดนึงโอเคไม่นะพวกเรายังสามารถจับมันได้ไปเร็วไหวไหมล่ะครับคุณเยลโลว์เฟเธอร์โอ้โหนี่มันแบบเหมือนกับหนังบู๊แอคชั่นเลยได้จะไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ใช่nothing to it มันไม่น่าถึงนะเพื่อโอ้โหเรียกว่ายังถึงนะฮะยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยโอเคดูถ้าพวกมันจะอยู่ข้างล่างนี้แหละเราจะต้อง we might be a bit จะต้องเรียกว่าไงต้องฝ่ากลุ่มทหารเหล่านั้นไปหรอ going up against ถ้าพวกเราลงไปเราจะต้องสู้กับพวกทหารเหล่านั้นพอสมควรเลยเป็นโหลเลยอ่ะเป็นโหลโดเซ่นเลยนี่ Would it be out of line of me to ask what the plan is ควรมีแผนยังไงที่พอจะ
ไล่เรียงให้ผมฟังได้ไหม I will demand that they return the sleepless star and they will give it to me สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องการแค่ sleepless star คืนแล้วพวกมันจะต้องคืนให้เราให้ฉันแน่ Perfect Let's see if we can find a way in เยี่ยมเลยงั้นเราลองหาทางกันเดี๋ยวนะมันได้ง่ายขนาดนี้หรอ We might be able to avoid detection if we can get in through this cargo hatch พวกเราจะต้องพยายามไม่ให้จะต้องหลบหลีกการโดนมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าพวกเราสามารถเข้าไปถึงในห้องเก็บได้นะตัวคาร์โก้อ่ะ It is not มันถูกล็อกอยู่อ่ะพวกเราจะต้องหาทางเปิดมันเดี๋ยวนะถ้าเผื่อเปิดแล้วไม่ใช่พวกขโมยมันจะเจอเลยเหรอ And quickly before this storm ต้องเร็วหน่อยนะก่อนที่พายุมันจะมุ่งมาทางเราใช่ไหม This storm roll ใช่ก่อนที่พายุจะพุ่งตรงมาหาเราวัดฟ้าเปี้ยงมาเลยเหรอได้เปี้ยงลงเรือมันไม่บังเอิญไปหน่อยหรอนี่ระวังอ้าวร่วงลงเรือร่วงลงน้ำซะงั้นโอ้ยผมว่ายน้ำไม่เป็นเอ้าไม่น่าหรอเมื่อกี้ตอนกระโดดถึงแบบมีอาการกลัวกระโดดอ้าวเพอร์ซี่จับฉันไว้ขอบคุณนะเป็นเกาะเหรอมีเกาะอยู่ไม่ไกลเราสามารถไปตรงนั้นได้ไหมได้ The current seems to be helping. แต่ว่าเราต้องการความช่วยเหลือ ไม่ใช่ Terra Firma ลองไปดูก็ได้แต่เมื่อกี้นะไอ้นี่นะ yes. The current seems to be ตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือก่อนต้องการให้แบบมีคนช่วยเหลือเรา Terra Firma Terra Firma ฮะคือ Thanks againขอบคุณนายเจ้าเฟเธอร์ถ้าคุณไม่มาช่วยฉันรีบเถอะพวกเราจะต้องเหมือนกับจุดไฟก่อนที่เราจะแข็งตายซะก่อนเอาล่ะมาเริ่มต้นตอนที่ผ่านไป67นาทีแล้วนะฮะไลท์ไฟเยอร์มันจะแตกต่างกับปกติอย่างไรโอเคนี่คือไลท์ไฟเยอร์ออฟแต่นี่คืออุปสรรคไลท์ไฟเยอร์จุดไฟนะฮะในการที่จะผ่านด่านนี้ได้คุณจะต้องทำการจุดไฟด้วยทอชสเปซด้วยนะโอเคยังไงรอของอ๋อโอเคนี่คือFire Jewel เคลื่อนมันไปยังช่องทอชนะครับโอเคมาลองดู1 2โอเคมันนี่ก่อนนะนี่ตอนนี้สามารถเคลื่อนไปยังตัวนี้ได้แล้วนะครับผมจะการลากใส่ไปได้เลยโอเคอาจารย์เอ้าเมื่อกี้ผมลากไปขวาไม่ใช่หรอทำไมมันร่วงล่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่โอเคมาถึงแล้วปึ๊บขวาโอเคในการผ่านด่านคุณจะต้องทำการจุดทอร์ชทั้งหมดนะครับจุดครบเพลิงโอเคไอ้ที่ไม่เก็บก็จะลุกหายไปโอเคเข้าใจง่ายลักษณะถ้าลักษณะผมจะนึกถึงไอ้ล็อกคีย์อ่ะของพรรคของเดอะเฮอริเทจนะมันจะมีด่านนึงที่เป็นล็อกคีย์ใช่มั้ยที่ว่าเอาลากกุญแจใส่แม่กุญแจมันก็ไม่ต่างกันนะอันนี้ก็คือลากครบเพลิงใส่กองไฟแค่นั้นเองเข้าใจได้โอเคก็ถ้าเข้าใจได้ก็ไม่ต้องเสียเวลามากนะฮะเรารีบเคลียร์กันเลยดีกว่าหลังจากนี้เราต้องเจออีกแน่นอนตอนนี้เหลืออยู่2ช่องด้านขวาแล้วก็ตรงนี้เก็บลงมาโอเคได้แล้ว1เอ้ยเดี๋ยวด้านบนอีกเก็บไปก่อนเรียบร้อยโอเคก็เข้าใจไม่ยากนะฮะเข้าใจได้ง่ายๆถือว่าเข้าใจง่ายอยู่นะและโบนัสของเราอยู่ที่เยอะแหละดูออก 2,400 มันไม่มีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องไงมันก็ได้แค่นั้นนะ1 2 3 5ดาวอยู่แล้วแหมมีการเว้นช่วงไว้ด้วยเมื่อกี้ตกใจหมดโอเคตอนที่2อยากเป็นไลฟ์ไฟเยอร์บอร์ดแต่อันนี้เป็นปกตินะไม่ทูโทเรียลแล้วนะโอเคมันเดี๋ยวนะ Is the well board maybe equipped with a power to help คือเราก็มีอยู่หลายตัวก็ปรับอยู่แล้วเนาะพอดีก็ปรับมาแล้วซึ่งล่าสุดผมปรับก่อนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะได้ตอนที่เราผ่านของโซนหนึ่งแต่อันนี้ได้มาตอนที่ทำโซนหนึ่งไปโกทั้งหมดเลยซึ่งมันอัปเกรดนะอันนี้ถ้าเราแมทช์ไฟออมมองมันจะเพิ่ม15วิอันนี้ให้30วิจะมากขึ้นส่วนตัวเนี้ย
ทุกๆนาทีจะเพิ่มให้20วิซึ่งจริงๆก็คือเพิ่มค่อนข้างแบบการันตีแต่ว่าเพิ่มน้อยถ้าเราแมชเยอะจริงๆตัวนี้น่าจะคุ้มกว่าโอเคแต่นั้นมันสามารถดูตัวอื่นได้ปะจะเป็นอันอื่นที่อันนี้กด fail team เดียวอ๋อมันบอกเนี่ยอันนี้บอกว่า fail team บอกให้พลาด3กระดานเลยเหรออันนี้ล่ะจบ chapter 2น่าจะจบนะอันนี้ chapter 2 go rank อันนี้ chapter 3 chapter 3 go rank อันนี้ก็4 go rank 5 go rank 6โอเคเพื่อนก็คือถ้าเราพลาด3กระดานเราก็จะได้ตัวนี้โอเคเก็ตเข้าใจเดี๋ยวเราค่อยไปหาทำกันทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวไอตัวเนี้ยนะเดี๋ยวผมค่อยไปทำทีหลังนะฮะโอเคมาไม่แน่ใจว่าเราจะเอาไม้เราจะจุดไฟพวกนี้ติดได้ยังไงนะฮะเราจะต้องI dub my match survive the streamNo matter. I have flint and steel. ฉันมีเหมือนกับไอตัวหินฟินน่ะกับเหล็กอยู่สามารถจุดไฟได้เป็นไฟแช็กเหรอโอเคมาได้เวลาจุดไฟกันแล้วแล้วก็ไปเลยนะอ๋อโอ้มีสตอรี่ด้วยอ๋อก็คือถ้าเป็นพวกอุปสรรคพิเศษนี่สตอรี่มีแน่นอนอย่างนี้ปะ ไม่รู้นะน่าจะใช่เดี๋ยวหาทางเอาเอ้าโอ้โหคอมโบเยอะไปมั้ยเนี่ยเอ้ย5อันใช่โอเคเมื่อกี้ได้5อันพอดีก็เลยได้บวกเวลาเพิ่มด้วยเอาลงมาเอาลงมาฉันจะจุดเฮ้ยโอเคมาแล้ว1อันตุ๊บโอเคผ่านไปแล้ว1จุดไฟแล้ว1ก้อนนะเดี๋ยวนะแค่จุดไฟก็ขึ้นสตอรี่แล้วก็โอเคนะลองมาดูกันนะฮะว่าจะจุดติดหรือเปล่าแต่ถ้าว่าหินตกก็เหมือนกุญแจอยู่ดีเหมือนล็อกคีย์พอดียังไงก็ยังไงก็คือตัวเดียวกันโอเคมาจะถึงแล้วจะถึงยังเนี่ยจะถึงยังเนี่ยจะถึงยังเนี่ยจุดสิอ่ะคอมโบยาวมากไปโอเคโอ้เดี๋ยวภาพมันทับกันพอดีเลยอ่ะโอ้โหก็คือเป็นอัปเดตสตอรี่เลยนะเองนะฮะน่าสนใจน่าสนใจแล้วเราก็ยังไม่ผ่านนะฮะขาดอีกหนึ่งที่ตอนเนี้ย โอเคผ่านเรียบร้อยเย้ ได้ไฟแล้วเป่าพูดเป่าไปเป่ามาหมดลมคะแนนของนั่นน่าจะเดาได้ไม่ยากนะฮะ14,091 คะแนนตริง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 เต็ง5ดาว5ดาวแบบไม่ยากเย็นอ่ะบอกให้เลยไปกระสุนด่านที่3ด่านนี้ไลฟ์ไฟเยอร์บอร์ดอยู่ดีนะฮะโอเคไม่ได้คุยอะไรกันใช่ไหมขอบคุณ Sounds like we're not alone Wolves เหมือนจะอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเป็นเสียงหมาป่าโอ้ย Sounds like we're not alone เหมือนเราไม่ได้อยู่กันมันไม่ได้อยู่แค่เรานะหมาป่านั่นเหรอ Wild dogs I think worse than wolves น่าจะเป็นเหมือนกับหมาก็เป็นหมาป่าแหละนะครับหมาป่าน่าจะเป็นกลุ่มหมาป่านะแย่กว่าหมาป่าก็คือเป็นพวกคนที่น่ากลัวไม่ต้อนรับอะไรเงี้ยนะก็หวังว่าจะเป็นความคิดที่ดีถ้าหากว่าเราจะสร้างเหมือนกับกลุ่มไฟทำไฟที่แบบสามารถป้องกันอะไรป้องกันอันตรายได้ถ้าหากว่าพวกมันมาหาเรานะโอเคครบเพลิง3อันพร้อมไปโอ้โหตั้งเป็นซุ้มไฟเลยทีนี้นะโอ้5อันได้ไปแล้ว1รอบลงมาอีกเอ้ยแมชเผาได้ด้วยโอเคใช่แล้วมันคือกุญแจของจริงความสามารถแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนสตอรี่มันก็น่าสนใจนะ
อนนี้ต้องการไฟเพิ่มก่อนลงมาเร็วอ้าวแมทหายเรียบร้อยมาลงมาสักที่นึงนะโอเคเราจะเอาไอ้ตัวนี้ลงไปได้ยังไงนี่ไงโอเคจุดอันที่2นี่มา2แรงรวมด้วยช่วยกันยำไว้ไม่นานมันต้องดีกว่าเก่าใช่ไหมเพราะว่าช่วยกันสองคนมาดีเลยอะโหเพลงเข้ามากเลยแล้วก็เรียบร้อยโอเคมาได้เวลาส่งครบเพิ่งสู่สวรรค์มีไปก่อนขอเพิ่มเวลาหน่อยเวลามันเยอะเอ๊ะเดี๋ยวแหมมีการเนียนนะสีเหลืองโผล่มาด้วยอะพอหลังจากที่เคลียร์เสร็จนะโอเคอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เพิ่มเวลาด้วยอันนี้ก็ได้อีกมาด้านขวาสุดท้ายสุดละ4ช่องอ้าวโดนเก็บ3ช่อง2ช่องไหนช่องสุดท้ายแล้วก็เคี้ยวเรียบร้อยโอเคผมลืมกากบาท Facebook ใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเสียงแจ้งเตือนจะดัง9ผนวกแล้วคะแนนค่อนข้างเยอะนะคะแนนถือว่าโอเคเลย 15,000 ดูดิ5ดาวอย่างมันต้องสงสัยนะฮะเราจะมีโอกาสแบบได้ดาวเดียวไหมคะแนนต้องต่ำขนาดอุ้ยคลาสสิกบอร์ดพัดอัลล็อกอีกแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเล่นเอ้ยล็อกแบบนี้นี่มันเดี๋ยวเรามาเล่นเคลียร์ออปชั่นอลบอร์ดก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อเนาะโอเคทำการเรียงเหรียญ3อันของ Asset Coin นะครับผมเพื่อจะปลดล็อกมันทีละอันก็เหมือนกับอันเก่านั่นแหละแต่ว่าได้คือไอ้เหรียญเนี่ยโหกว่าจะลงมาเป็นด่านที่ใช้เวลาจริงๆโอ้โหเดี๋ยวขอคำพูดได้ไหมมาลงมาเร็วมากเลยกรอกทำไมเหมือนปฏิกิริยาการตอบสนองค่อนข้างช้านะครับวันนี้คุณคอมตื่นหรือยังเราว่าตื่นแล้วนะคอมตื่นหรือยังตอนนี้โอเคอันที่สองเหมือนมันช้าๆนะเอาจริงๆนะมาลงมาหน่อยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคอม มีใครโยนไวรัสมาใส่เครื่องผมหรือเปล่านะเนี่ยแหมคิดเป็นงั้นแหละเอาล่ะเรียนชุดที่3นั่นดิมันช้าแปลกๆนะแต่ก็ช่างเถอะแต่ว่ามันเล่นได้ก็โอเคละอาจจะไปที่เครื่องของผมเองก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้ต้องการอีก2ชุดเหรียญฝึกโอ้โหลงมาแล้วแต่ไม่ช่วยเลยลงมาฟึบ1 2โอเคได้พอดีชุดที่4แล้วนี่ถ้าเราต้องเล่นด่านแบบนี้แบบหลายๆรอบนี่ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องเล่นนะเนาะจะได้ผ่านโอเคอันนี้ลงมาโอเคไหนเหรียญสุดท้ายยังไงดี มันจะลงมาแบบไม่ได้ตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่โอเคเพราะว่าได้เปลี่ยนฝั่งแล้วล่ะนี่อันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ฟึบแล้วก็ตรงนี้โอเคครบ5อันเป็นที่เรียบร้อยมันช้าจริงๆนะพอจริงมันน่าจะเร็วกว่านี้รู้สึกถึงความอืดพอสมควรเลยอ่ะได้5อันอ๋อใช่โอเคคือบางทีก็ลืมนะว่าแบบเราก็ใช้ตัวเราใส่ไอตัวอาร์ติแฟกต์ที่ว่าบวกเวลาตอนแมทช์แค่5อันเนี้ยพอแมทช์ได้ปุ๊บอ้อ5อันอย่างเงี้ยก็ชอบลั่นนะบางทีก็ชอบตกใจเหมือนกันตกใจบางทีคือแบบอ่ะเดี๋ยวอะไรวะตกใจไว้ก่อนนะฮะตัวนี้ได้มั้ยล่วงโอเคกิ่งล่างได้โอเคสีเขียวกิ่งบน5อันโอเคมาเหลือด้านซ้ายมือตอนเนี้ยอยากรู้อยู่อย่างนึงว่ามันมีโอกาส normal move อยู่ใช่หรือไม่ซึ่งให้ผมเดาจริงก็คื
ตอบง่ายเลยใช่ แต่ประเด็นคือเราจะเอ้ย5อันต่อเนื่องดีมากแล้วช่องเดียวโอเคสวยๆงดงามอลังการงานสร้างมากได้คะแนนเท่าไหร่โอ้คะแนนเยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆ 14,511 คะแนนเห็นสามารถบวกเลขได้ก่อนที่จะถึงคะแนนโอเค5ดาวไม่ต้องคิดมากนะฮะด่านที่2ต่ออันนี้โอ้ยล็อกเยอะนะเพราะผมรู้แล้วว่าทำไมมันถึงค่อนข้างช้าผมเพิ่งนึกได้ว่าผมเปิด YouTube เอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้คือผมหาเสียงเพลงเนี่ยแล้วก็แบบไปดูเหมือนกับคลิปใน YouTube ปกตินี่แหละมันดู YouTube ทั่วๆไปอ่ะแล้วผมลืมกาออกไงมันก็ยังคาอยู่บางทีก็อาจจะแบบใช้ไปกินแรมตรงนั้นเนาะก็เลยจะทำให้ช้าๆหน่อยก็เป็นไปได้โอเคหมดเวลาขอเรียนเพิ่มด่วนจ้าตื่นเธอชะโอ้เจอที่ใหม่ๆๆโอเคเจอที่สองมาแล้วกริ๊งกริ๊งโอ้มันกำหนดลิมิตเหรียญที่ลงมาหรือเปล่าโอ้โหเห็นเลยแบบเสียงจบไปแล้วอ่ะฟรึบเอ๊ะไม่นะหลุดหรือเปล่าเออไม่หลุดรอดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นแหลกจะหลุดหรอ ตายแล้วไม่เอานะเหรียญชุดที่4ผมว่าสงสัยเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอเพื่อนๆออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่อีกทีนึงนั่นแหละเพราะดูจากท่าแล้วถ้าไปต่ออาจจะหลุดจริงๆลงมาเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายโอเคครบไปสะดุดสุดๆเลยบอกให้โอเคเป็นนั่นแต่กลับมาปกติเพราะว่ามันไม่มีเรื่องเหรียญแล้วโอเคด้านซ้ายเคลียร์ไปแล้วในตอนนี้นะฮะแต่ด้านขวาก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะค่อยไต่แล้วกันกริ่งโอเคสีเหลืองมาแล้วแล้วก็มาครบแล้วด้วยโอเค1โอเค2ยังไงต่อฟึบสีเขียวอะไม่สีเขียวโดนเก็บโอเคอย่างนี้ได้ฟึบสวยโอ้โหเป๊ะซ้ายขวาเคลียร์หมดเลยเยี่ยมมาที่เหลือก็คือตรงบริเวณซีกซ้ายซอกซ้ายซอกขวาเนี่ยสองตรงที่เหลือเลยไหนหาของหน่อยดิฮะน้ำเงินกำลังลงมาฟึบถ้าถามว่าเก็บใบก่อนเก็บบนก่อนเพราะว่ามันเยอะโอเคมันเยอะแล้วมันได้ตัวเวลาคืนด้วยคอมโบไหนเหลือสีน้ำห้าอันเก็บไปน้ำเงินไม่น้ำเงินไม่น้ำเงินเลยเหรอฟึบโอเคลงมาแล้ว ลงมาอีกเก็บ5อันได้โอเคเวลากลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะนี่เราได้เล่นไปหรือยังยังนะฮะยังเพราะเวลามันเต็มเขียวไม่เขียวอ่ะโอ้ยระวังสีเขียวได้ไหมฟึบไม่ลงเขียวฟึบไม่อ้าวสลับผิดเรียบร้อยโอ้โหทางละหนึ่งไปต่อหากันใหม่อ่ะจะหาเจอไหมวันนี้เขียวกว่าจะมากลายเป็นสีคือพอสีที่ต้องการปุ๊บนับหายไปเลยพอเราที่ไม่ต้องการเราไม่ได้นับไงมันจะเป็นงั้นแหละโอเคไปเก็บซีกบนกันก่อนโอเค5อันผ่านไป1เก็บ1เก็บ2โอเค สีอะไรดีตอนนี้มีสีเขียวกับสีส้มอ้าวไม่โอ้โหทำไมผมไม่เอานี้ไปก่อนเนาะ
สีส้มก็มาโอเคเราสามารถเขียนน้ำเงินลุยได้ไหมนะนี่เราใช้เวลาด่านเดียวไปเกือบกี่นาทีเนี่ย4 นาทียังอ่ะ เวลามันกลายเป็นว่าใช้เวลานานสังงานนั้นเนี่ยโอเคได้แล้วหยุดบอกให้หยุดขอบคุณโบนัสของโอ้โหด่านนี้คะแนนเยอะมากเพราะว่าเราเก็บเวลาได้เรื่อยๆไง 17,641 คะแนนไม่น้อยไม่น้อยอันนี้ไม่น้อยเลยโอเคความจริงอันนี้ผมบอกก่อนนิดนึงว่าผมแอบไปตัดคลิปแล้วล่ะเพราะว่าออกไปกาเฟกาอะไรต่างๆนานามานะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่ามาด่านนี้ต้องมีทั้งหมด6ล็อก8ล็อกหรอเยอะจังโอเคมาอืมรู้สึกยังไงอยู่นะน่าจะไม่ได้เร็วเท่าไหร่มั้งหรือไม่ก็ไม่เร็วเลยอ่ะโอเคว่าแต่เหรียญกำลังลงมาเดี๋ยวเซปุ๊บบอกว่าเราต้องรีบกลับไปที่สตอรี่กันต่อนี่วันนี้เวลาเราน่าจะพอสตอรี่ได้ระดับนึงอยู่นะเอาจริงๆเพราะว่าเวลาเราถ้าจริงเวลาก็ไม่ได้น้อยอะแต่ว่าผมว่าไม่ได้ช่วยอะเออเอาเถอะเอาไปว่าปล่อยให้มันช้าไปก็มาเล่นได้ก็โอเคละจริงจริงนะดีกว่าภาคสี่ที่แบบพอเล่นเสร็จปุ๊บด่าหลุดปึ้งโอ้โหอันนั้นถ้าจะกรีดร้องเลยอะถ้าแบบด่านผ่านแล้วว่าไม่มีปัญหานะแต่ถ้าด่านจะผ่านอะอันเนี้ยมีปัญหามากโอเคเดี๋ยวลงมาไม่ถึงอะนี่แล้วกันเก็บไปเลยที่2มาหาเหรียญชุดต่อไปมาแล้วโอเคชุดที่3กริงโอเคแล้วก็ชุดที่4อยู่ไหนชุดที่4มาแล้วโอ้โหขอบคุณที่ดีมากเหลืออีก4ช่องคือตอนเนี้ยเอาหลักๆก็คือเปิดช่องให้มันได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์พื้นที่กันนี่มา5อันเพิ่มเวลาหน่อยชุดละ30วินะแต่ถ้าหากว่าเราเก็บเยอะมันก็จะเวลาเต็มได้เนาะอ่ะชุดที่5แล้วก็ไปกันต่อที่ชุดที่6ยังไม่ลงมานะมาแล้วนี่ไงเก็บไปเลยโอเคแต่ว่าไปตอนเนี้ยคือผมหลังจากที่เพื่อนๆบอกว่าอยากดู Jewel Quest The Silver Star อ่ะผมก็ได้มาเอามาเล่นเนาะปัญหาก็คือตอนเนี้ยผมอ่ะหาของภาค6ซึ่งชื่อของภาค6มันคือ Sapphire นาดาก็ Sapphire ประเด็นคือผมหาโหลดยังไม่ได้เนี่ยสิตอนเนี้ย ตอนนี้ผมยังหาโหลด Sapphire Dragon ไม่ได้เลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหาโหลดได้หรือเปล่าคืออันที่หาโหลดได้อ่ะมันเป็นของอะไรนะมันเป็นเหมือนกับไอวินซึ่งมันจะให้เป็นเดโมแต่ถ้าจริงๆก็คือต้องซื้อจากของเขาโดยตรงเองมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เอามาเล่นหรือเปล่าถ้าผมหาไม่เจอจริงๆก็อาจจะไม่ได้เล่นเนาะแต่ถ้าหาเจอก็เดี๋ยวเอามาเล่นเหมือนเดิมตามปกติเนาะโอเคก็บอกเอาไว้กันก่อนเผื่อว่าเพื่อนๆขอมาต่อแต่ที่เนี่ยเหมือนผมเคยเล่นของภาค7ด้วยนะเดอะอะไรนะเดอะ7 C เหรอ Jewel Quest The Seven Sea ถ้าผมจำชื่อภาคไม่ผิดนะหัวจริงๆก็คือ Jewel Quest นี่เป็นเกมที่หลายภาคนะมีหนำซ้ำมันยังไม่ได้มีแค่เกมแนว Match Pack อย่างเดียวด้วยใช่ปะมันจะมีภาคพิเศษก็คือภาคที่แบบหาของมันชื่อว่า Emerald อะไรสักอย่างแต่ผมจำชื่อภาคมันเป็นแบบหาของแล้วก็มี Match Pack ด้วยแล้วก็จะมี Jewel Quest Solitaire ใช่ Solitaire เพิ่งเคยเล่นกัสเคยเล่นไพ่ Solitaire ป่ะแบบเกมที่มันแถมมาในคอมอ่ะนั่นแหละอันนี้ก็จะคล้ายๆกัน Jewel Quest Solitaire นะก็คือจะเกี่ยวกับไพ่ด้วยแล้วก็จะมีอัญมณี Jewel มันเล่นด้วยเป็นการควบกันของ2ส่วนเลยก็แปลกๆดีอันนั้นนะเดี๋ยวว่าเราถ้าผมหาเจอเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะฮะแต่ที่แน่คือถ้าจบภาค5น่ะ
ผมก็ยังว่าอยู่ทำไมไม่ผ่านสักทีนี่ไงในช่วงนี้แต่ที่นี่ก็คือถ้าผ่านภาคนี้เสร็จแล้วอ่ะผมจะขอแวะไปเล่นเกมอื่นบ้างนะเพราะว่าเอาจริงๆคือวันพรุ่งนี้ Jewel Quest ของเราก็ครบ100พาร์ทแล้วนะเออนี่เราอยู่กันมาแบบกินเกินครึ่งนึงของพักซ่ามาเลยทั้งหมดแล้วอ่ะใช่ไหมพักซ่ามาเลยตอนนี้มัน160คลิปโดยประมาณ180ดิเออ180เท่าไหร่นะอันนี้พาร์ทที่488เหลือ90ที่ผมจะเล่นไม่ได้น่าจะ190เออครึ่งๆเลยนะคือแบบเราอยู่กันมาอย่างยาวนานมากๆจริงๆน้องก็เดี๋ยวเราก็แวะไปเล่นเกมอื่นกันบ้างโอเคแต่ด่านนี้เราจุดที่หยุดเฮ้ยเดียว4ดาวนี่เราใช้เวลามากขนาดนั้นหรอเดี๋ยวผมไปเล่นทีหลังแล้วกันโอเคมีอีกเนื้อเอียนกับด่านนี้แล้วอะเอียนกับด่านนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเบรกออปชั่นก่อนอยากกลับไปสตอรี่เก่าแล้วเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะในด่านแบบนี้นะโอเคเรากลับมาสตอรี่อันนี้เป็นคลาสสิกบอร์ดธรรมดานะมาขอแล้วกันหรือว่าขอกลับกับนี่มันน่าจะทำให้พวกเจ้าหมาประจำหมาป่าเนี่ยเออหนีได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็ในตอนนี้แหละ We will need to camp here then inside the circle of fires พวกเราต้องการแคมป์ที่นี่อยู่ระหว่างวงกองไฟตรงนี้ด้วย Yes I suppose we're stuck here ใช่ฉันคิดว่าเราฉันก็เดาว่าเราน่าจะติดอยู่ตรงนี้ข้ามคืนเลยแหละเราจะต้องหาไม้มาทำสิ่งก่อสร้างด้วยกับนอนพักพิงนะความยากน่าจะเพิ่มขึ้นตรงรูปแบบเพชรหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีเพชรอยู่5รูปแบบแล้วนะตอนนี้ขาวเหลืองเขียวแดงน้ำเงิน5สีพอดีใช่มันมีเพชรอยู่5สีตอนนั้นนี่มันจะมีแค่4สีไงอันนี้5สีมันก็คือมันยากขึ้นแน่นอนนะฮะปึ๊บโอเคอ๋อเจ้าแบบผมนึกออกแล้วว่าด่านเมื่อกี้ผมพลาดตรงไหนผมไม่ค่อยได้แมตช์แบบไฟเลยเนี่ยไม่ได้แมตช์5แบบอ่ะก็เลยทำให้เวลาไม่เพิ่มพอเวลาไม่เพิ่มปุ๊บก็คือคะแนนก็น้อยอันนี้เนี่ยเก็บแล้วก็เป็นอย่างนี้เรามาแต่เร่งผ่านด่านไปนิดนึงจริงๆตรงนี้ก็อยากได้นะแต่ว่ามันไม่ให้นะสิปึ๊บอันนี้ก็เกือบผ่านด่านแล้วถ้าเราเร็วจริงๆก็ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาหรอกแต่ว่าเราก็อยากได้อะเนาะเพราะว่า5ดาวมันจะมีผลเรื่องการทำให้สเตทเป็นโกด้วยโอเคไหมเนี่ยยังไม่โอเคเอ้ยโหมันเป็นคอมโบอ่ะโอเคนะมันไม่ให้หลุดทำให้สนิทนึงเนาะอ้าวผ่านโอเคเยสพอไหมพอ5ดาวไหม 7,400 12,400 เองเหรอพอปะทำไมคิดว่าพอไหม 1, 2, 3, 4 อันนี้พอไปกันต่อครับไปกันต่อยังไม่รอช้าอันนี้คลาสสิกบอร์ดธรรมดาเหมือนเดิม It's going to be a bit snug. It's going to be. มันเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ว่าเราต้องทำงานต่อ I will see if I can find spruce boughs for the roof while you finish the frame. ถ้าเราสามารถหาเหมือนกับสปรูซเหรอเหมือนพวกอะไรสักอย่างมาทำหลังคาได้อะเป็นไม้เหรอน่าจะเป็นไม้เอามาทำหลังคาได้ก็จะได้เป็นแบบที่พักพิงพอดีโอเคแมตช์ไฟได้ไหมมีไฟให้แมตช์ไหมเนี่ยไม่มีเหรอไม่มีนะโอ้ทำไมเมื่อกี้ได้โอ้โหอดแล้วหนึ่งฝึกโอ้โหหมดจริงสี่เก็บเรียบร้อยยังยังไม่หมดอีกนี่ห้าโอเคมาให้ที่โอเคแหมสวยงามถ้ามันได้ก็คือมันได้เลยนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้อ้าวโอเคขอบคุณมากเก็บให้ดีมากดีเยี่ยมโอเคเอาเวลาไปก่อนโอ้โหสีตรงนี้ท่วมท้นมาก
โอเคซ้ายเคลียร์ไปด้านขวากันต่อฟึบคอมโบซุปเปอร์คอมโบแล้วก็ตรงไหนต่อตรงไหน5อันนี่เก็บได้เก็บนะฮะเคลียร์ได้เคลียร์โอเคตรงนี้ได้5อัน3 2 1เก็บโอ้โหสุดยอดเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคตรงนี้ช่างมันแล้วน้ำเงินไม่ได้ด้วยถ้ามาได้ก็คือจะเสียใจอยู่นิดนึงนะด้านขวาโอเคตอนนี้เหลืออยู่แค่2ช่องแล้วช่องสุดท้ายโอ้โหเวลานี้เพียบเลยอะต่างกับตอนด่านนั้นมากเลยประเด็นคือไอ้ที่ว่าเราจะต้องปล่อยให้เวลามันหมดเนี่ยแหมมานั่งคิดแล้วแบบเราต้องปล่อยเวลาให้มันเกลี้ยงเองถูกต้องไหมถามว่าด่านไหนที่จะเคลียร์ด่านมีได้เร็วๆบ้างก็คงจะต้องเป็นด่านแรกๆนะใช่จะต้องเป็นด่านแรกต้องคิดก่อนคาดเดาไว้ก่อนตอนนี้เพราะเดี๋ยวผมจะได้แบบหาเวลามาทำเควสหรือว่าจะแบบตัดคลิปแล้วก็มาทำให้มันผ่านไวที่สุดอะไรเงี้ยแต่ที่แน่เราผ่านแล้วโอเคบายคะแนนน่าจะโอเคอยู่มั้งเวลาลิ้นแทบจะเต็มขนาดนี้5 6 7 8 0,000 โอ้โห 9,620 แหมไม่ถึงหมื่นอ่ะถ้าถึงหมื่นนี่จะดีมากเลย5ดาวอย่างน้องสงสัยครับ 15,527 คะแนนต่อไปอันนี้เป็นคลัมบิ้งว่ะลืมหลานนี้ไปเลยเนี่ยคลัมบิ้งมาเราต้องปีนกันละ You cannot swim Yet you followed me onto the soldier's boat คุณไม่สามารถคุณว่ายน้ำไม่เป็นงั้นหรอแล้วทำไมคุณถึงยังตามฉันขึ้นมาที่เรือของทหารกลุ่มนั้นล่ะทำไมหรอ ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆนะ It seemed like the right thing to do I guess ฉันเห็นเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันก็เลยทำ More and more I see the industrialized world taking jewels like the sleepless star from their rightful owners by force All in the name of progress ฉันเองก็ได้ They have no right แบบเหมือนกับเดินทางไปรอบโลกเพื่อเดินทางตามหาเกี่ยวกับเพื่อตามหาเกี่ยวกับไอจีเวลซีเบสตาร์เนี่ยจากในใช่ไหมเดลไรฟูลออเนอร์เหมือนกับได้เจอกับคนได้เจอกับคนที่ครอบครองเดลซีเบสตาร์ด้วยตัวเองด้วยก็เลยแบบall in the name ไม่รู้อะ ก็คือประมาณว่าแบบเราตามหาคนที่เราตามหาตัวซีเรียสตาร์มาตลอดอย่างเงี้ยแล้วแบบมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วอะแล้วถ้าเราเขาเป็นคนที่ก็คือเยลโล่เฟเธอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบอยู่ในหมู่บ้านที่เขาครอบครองอย่างเงี้ยไงแล้วถ้าแบบถ้าเราไม่ช่วยเหลือมันก็ดูจะแบบมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะอะไรอย่างงี้ We need our sleep We will find a way back to เราจะพวกเราต้องนอนแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะหาทางกลับไปที่เกาะหลักในวันพรุ่งนี้ Oh I have no doubt you'll swim back to the mainland ใช่คิดว่าเป็นไงอ่ะคิดว่าเธอน่าจะว่ายกลับไปได้นะเพราะว่ามันน่าจะจำเป็นแต่คือ This is no time for pride. We need to stay warm. เข้ามาใกล้ๆหน่อยสิเรา and this is no time. ไม่ต้องเกรงใจกันหรอกเพราะว่าเราต้องการความอบอุ่น yes. Of course. โอเคเช้าวันรุ่งขึ้นGood morning. อรุณสวัสดิ์ Look at the sun. ดูพระอาทิตย์ดิพวกเราน่าจะหลับกันดีเลยแหละหลับลึกแล้วฉันว่าพวกเราจะต้องปีนขึ้นไปตามรากเพื่อที่จะกลับไปที่เกาะหลักนั่นนะ There are dry limbs in that tree. I will cut some down to you. ตรงนั้นฉันสามารถตัดและให้มันฉันสามารถตัดสลับให้คุณเกาะได้นะก็คือแบบจะตัดไม้จะปีนเพื่อตัดไม้แล้วก็เอาลงมาใช้งานอย่างเงี้ยเนาะโอเคได้เริ่มต้นก็จากด้านล่างนะฮะกำลังปีนจะตัดเป็นท่อนใหญ่เหรอผมนึกว่าแบบเป็นกิ่งเล็กๆนึกซะอีกกิ่งใหญ่เลยโอเคมา
เราเองก็ต้องตัดให้มันลงมาเหมือนกันเชื่อลงมาไหมยังไม่ลงยังไม่ได้ที่เลยมาแล้วโอเคเปิดโอเคกำลังเหยียบนะฮะจะเหยียบได้หรือเหยียบหักอ่ะให้ผมเดาเรื่องเลยอ่ะเหยียบได้หรือเหยียบหักมีอยู่2อย่างนี่แหละแต่เก็บ5อันเก็บเวลาก่อน5อันอีกแล้ว5อันอีกแล้วโอเคแหมตอนนี้เก็บ5อันนี้มีประโยชน์มากเลยอันนี้เก็บบนเก็บล่างได้โอเคสุดยอดไปตรงไหนอีกฟึบฟาบโอ้กำลังจะเก็บเลยล่วงมาพอดีตรงนี้มีอ้าวได้นี่ได้5อันแหมตื่นเต้นยิ่งกว่าผ่านด่านอีกโอเคไหนตรงนี้ตกมาเก็บไป1อันเรียบร้อยโอ้โหเก็บเรียบร้อยสีแดงอ้าวหายสีแดงเรียบร้อยตรงนี้ติด1โอเคเอาลงมาก่อนเราใช้เวลาเยอะไปแล้วเนี่ยโอเคตัวที่3โอเคเท้าเหยียบมือจับเสร็จปุ๊บขย่มตึ้งไม้หักร่วงลงมาเก็บเลยสบายได้ไม้พายกลับบ้านโอเคเรากำลังจะผ่านด่านแม่แล้วจบท้องร้องคือตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาน่าจะเป็นช่วงเวลาเย็นพอดีนะเดี๋ยวผมอัดวิดีโอเสร็จได้เวลาเพิ่มด้วยเดี๋ยวผมอัดวิดีโอเสร็จเดี๋ยวผมต้องลงไปหาอะไรกินแล้วเนี่ยท้องร้องจอกๆเลยนะฮะอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งช่องเรียบร้อยโอเคหักง่ายมันอ๋อใช้ขวานหักง่ายมากเดี๋ยวนะใช่ไหมแค่นี้เกาะกลับไปหรอหรือว่าไงหรือผมเข้าใจอะไรผิดหรือผมเข้าใจอะไรผิดฮะตอนแรกผมนึกว่าจะเกาะเป็นไม้แพรใหญ่ซะอีกบางทีไม้แพรใหญ่อาจจะขึ้นไม่ไหวก็ได้เนาะแต่5ดาวมันได้กี่ด่านแล้วเดี๋ยวเพิ่งขึ้น1 2 3 6เดี๋ยวเราไปอีกสัก1 2 3ด่านละกันอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะประมาณไหนอันนี้คลาสสิกบอร์ดเดิมนะหรือว่าไงอ๋อต่อแพ้โอเคเก็ตแล้วเข้าใจแล้วเรามั่นใจได้ใช่ไหมว่านี่มันจะลอยน้ำได้หรือคุณจะอยากอยู่บนเกาะนี้ต่อไปก็แล้วแต่นะแต่ฉันคิดว่าจะพวกหมาปักคงจะสนุกที่มีคุณเป็นเพื่อนเออเนาะก็ถูกไม่ฉันมั่นใจว่ามันน่าจะได้แหละโอเคก็แบบก็ดีกว่าที่ต้องมาตายในอะไรนะไม่ใช่แพทเทียโบสฉันว่าน่าจะพอไปเรือได้แหละเพราะทำเป็นเงื่อนตายไปแล้วมีปะคุณค่อนข้างจะกังวลนะช่วยฉันลากลงไปในน้ำหน่อยดิอุ้ยลากเดี๋ยวนะลากลงไปในน้ำหมายถึงลากแพนะไม่ใช่ลากอะไรนะโอเคป้ายด่านธรรมดาเลยอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษพิโสนะฮะแต่มันเริ่มยากขึ้นไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้แล้วแหละข้างๆเนี่ยนะมันน่าจะเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะว่า ด่านมันซับซ้อนโอเคขอบคุณสำหรับคอมโบครับฮะมันติดมาเกินช่องหนึ่ง5อันป้ายบอกให้เลยว่าผมดีใจที่แบก5อันมากมันได้เวลาเพิ่มปึ๊บโอ้โหตอนนี้ต้องทำยังไงก่อนอันเนี้ยจะเคลียร์ซอกเล็กๆตรงยากๆอย่างเงี้ยยังคิดอยู่เลยว่าทำไงดีอ๋อมันเป็นพื้นที่ปิดโอเคหาสีเขียวก่อนนะหาสีเขียวก่อนเขียวมาแล้วโอเคด้านขวาได้มาด้านซ้ายล่ะด้านซ้ายเดี๋ยวต้องหาสีเขียวโอเคตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเคลงมาแล้วชึบหายเรียบร้อยโอเคได้อยู่นี่ไงได้แล้วโอเคมาสีเหลืองอะไรเนี่ยแย่งกันเฉยเลยอาโตมาอันนี้เคลียร์ออกไปก่อนนะต่อไปก็สีอะไรดีสีแดงได้เก็บ
โอ้ยแต่ว่าเวลาค่อนข้างลงไปเยอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนผ่านด่านเดี๋ยวผมขอเก็บเวลาก่อนเดี๋ยวเวลาให้เก็บเนี่ยแล้วแบบไฟมาเราต้องแมทช์ได้เวลาพอสมควรเลยอะใช่ไหมก่อนจะหาเวลาเพิ่มได้ปะตอนนี้เวลาคือมันค่อนข้างจะผ่านมาในระดับนึงเลยอะเวลาค่อนข้างเยอะอะผ่านมาเยอะมากแมทช์ได้จะ4อันฮัลโหลหรือว่าผมจะเอาแค่นี้เอาอีกก่อนดีมันมีเวลามาให้ก็เอาสิโบนัสมีทั้งทีและอีกอย่างคือถ้าเราแมทช์อย่างเนี้ยนะเอาจริงๆมันก็จะได้คะแนนเรื่อยๆด้วยถูกต้องไหมพอจริงแค่คะแนนเรื่อยๆก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะแต่ว่าแมทช์แบบ5อันนี้ไม่ค่อยจะออกเลยฮะฟึบฟับฟับ4อันโอ้โหไม่ถึง5ไอ้จริงถามว่าผมลบมากไหมผมไม่ลบมากนะแต่ว่าผมอยากได้คะแนนให้มันแบบฟูๆอ่ะให้มันฟูๆพอไหมพอหรือยังคือถ้าเผื่อพอแล้วจะได้แบบเก็บแล้วให้มันจบเลยอ่ะผมว่ายังไม่พอนะเอาจริงๆ5อันโอเคเพราะระดับนี้น่าจะเพียงพอแล้วถ้ารวมคะแนนที่เรามีสีเขียวไปตึ๊ด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 โอเคคะแนนเราอยู่ที่ 14,500 ได้นะได้คะแนนนี้โอเคอยู่1 2 3 4รอดตัวโอเคเดี๋ยวเราไปกันอีกด่านนึงไปดูลุ้นกันว่าเราจะพายเรือได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะ I'm building tutorial อ้าวกระดานใหม่เลยนี่มันพายเรือเนาะ There's one of the crates that fell off the steamship เดี๋ยวนะมันมีกล่องนึงที่มาจากเรือลำนั้นนี่ใช่มันเป็นไอ้กล่องที่เพอร์ซี่เกาะมานั่นแหละ Perhaps there is something we can use inside ดาว่ามันน่าจะมีอะไรที่ใช้งานได้นะอันดูรี่นะครับมามีอะไรใช้ได้บ้างเดี๋ยวมาเขาว่าไงนี่คืออันดูรี่ออฟแท็กบอร์ดในกระดานของอันดูรี่บอร์ดนะครับผมคุณจะต้องทำพื้นที่สีทองให้โดยมีซอสโอเคมันคือลิมิตจีเบลบอร์ดของภาค4ดีมากอันนี้ไม่มีจำกัดนะครับเก็บอะไรแบบนี้มาเลยแล้วมันไม่มีเวลาด้วยสิไม่มีเวลาอย่างนี้โอ้โหตัวแมทช์5อันไม่มีประโยชน์เลยมาต้องมาเราก็ได้แหละว่าเราจะผ่านไม่ผ่านแต่ทีเพชรมันน่าจะให้มาเยอะอยู่ไม่นะหมดแล้วมันเร็วเกินไปโอเคอย่าลืมว่าคุณสามารถสลับเพชรมาของคุณที่ว่างได้นะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคุณไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ผ่านด่านจริงๆคุณก็รีสตาร์ทบอร์ดตามปกติเลยเราต้องผ่านไหมล่ะไม่รู้สิผ่านไม่ผ่านไม่รู้รู้แต่ว่าเราก็ต้องผ่านก่อนแหละฟืบโอเคแมททิ้งไปเลยแงวเก็บซ้ายได้เก็บตรงนี้ได้โอเคประเด็นก็คือตัวหูหมดมีน้ำเงินไหมอ่ะแถวๆนี้มีน้ำเงินไหมจะได้แบบลงมาแล้วแมทแถวบนเลยทีเดียวอาจจะมีโอ้โหหมดเกลี้ยงแล้วนี่โอเคมีอยู่ฟืบนี่โอเคช่องสุดท้ายหาก่อนนะเพื่อนสีเขียวเหรอฟืบโอเคผ่านโบนัสไม่ค่อยจะเยอะเลยนะโอเคแต่ที่แน่คือก็คือเราก็ผ่าน5ดาวอยู่แล้วนะฮะไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวขออีกด่านนึงเป็นด่านสุดท้ายในวันนี้นะฮะได้ด่านด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันทีหลังมาโอ้มันอยู่ในทรายอ่ะเยี่ยมเลย If we could get it out, we could make oars. ถ้าคนสามารถออกมาได้ก็น่าจะแบบ
เราก็จะได้ทำเรือของเราด้วยไม้นี้ด้วยGood thinking. Let's dig it up. ที่ดีเริ่มขุดกันเลยมาได้เวลาใส่เกียร์หมาแล้วนะขุดเกิดทั้งที่มีสตอรี่ด้วยเหรอมาสตอรี่ไม่มีนะฮะรอบนี้ถ้าสตอรี่มีก็จะแปลกๆเฮ้ยนี่เริ่มบอกแล้วว่าจะแบ่งพาร์ทสตอรี่ยังไงโอเคตอนเนี้ยซ้ายเคลียร์แล้วนี่ขวาโอ้โหตรงนี้ขุดยากด้วยสิโอ้อื้อหือใช้เยอะลงมาอย่างยังไม่ถึงปึ๊บโอเคพื้นนี้ได้แล้วเรียบร้อยมาโอ้โหเรียน3เก็บ1โอ้สตอรี่มีสตอรี่ซ่อนอยู่นะฮะไหนๆๆดูดิเขาเจออะไรบ้างเราจะเคลียร์ก่อนที่จะเห็นหมดหรือเปล่าหรือเราจะเห็นหมดก่อนที่จะเคลียร์ฮะโอ้โหเปิดกล่องดูนะปึ๊บมันหมดแล้วอะหมายถึงว่ามันเคลียร์หมดแล้วอะโอเคขุดกล่องได้แล้วเย่ 8,310 คะแนนเหมือนเดียวเหรอรอรู้นะ5ดาวไหมโอเค5ดาวยังไม่มีปัญหาโอเคด่านต่อไปมันจะเป็นด่านของอัมบิลลี่ต่อซึ่ง10 11 12 13มันเหลืออีก7ด่านนี่วันนี้เราเคลียร์มาทั้งหมด12ด่านแต่ด่านนี้เดี๋ยวต้องมาเคลียร์ใหม่นั้นเรานับเป็น11ก็พอเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็ไว้ประมาณนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับผมมาปิดด้านหน้ากันเลยดีกว่านะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Evil Quest The Sleepless Star กันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นเกมนี้นะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทีนี้แล้วเพื่อนๆดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆครับชื่อทอมในคลิปอยู่นี้ครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปถัดไปของช่องจิตใจที่เราลดอิชกิอาเซดูกันด้วยนะครับโอเคสำหรับในวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฉลอง Evil Questทั้งหมด100พาร์ทกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต่อแพกลับไปเกาะหลักกันได้หรือเปล่านะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย